รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเดียวเที่ยวได้สนับสนุนโดย Isuzu New X สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการวันเดียวเที่ยวได้แล้ววันนี้นะคะบอกเลยว่ามากับพี่สาวสายบุญของน้องเอพี่ปานธนพรสวัสดีค่ะพี่ปานธนพรนักร้องตัวแม่ No.1ของประเทศไทยที่นอกจากจะเก่งเรื่องงานและชอบช่วยเหลือสังคมแล้วเธอยังเป็นไอดอลของสาวโสดวัย40บวกที่สร้างความสุขให้ตัวเองได้เธอจะมีวิธีคิดแบบไหนวันนี้เราจะมารู้กันค่ะรู้มาว่าพี่ปานเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมชาติและที่ธรรมชาติที่พี่ชอบมากๆคือริมน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ริมน้ำภูเขาดีชอบมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้น้องจะพาไปที่ริมน้ำที่สุดเรามีทริคดีๆนะคะยิ่งช่วงหน้าร้อนจะไม่หัวร้อนอีกต่อไปถ้าเกิดว่าคุณขับรถตามทริคที่จิ๊บว่านี้นะคะการขับรถหน้าร้อนแบบใจเย็นและปลอดภัยไว้ก่อนข้อแรกเลยค่ะแดดจัดเนี่ยจะทำให้สายตาพร่ามัวอ่อนแรงได้เพราะฉะนั้นควรสวมแว่นกันแดดและใช้ที่บังแดดช่วยค่ะข้อ2หากเดินทางไกลควรพักรถทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อให้เครื่องยนต์และยางได้คลายความร้อนข้อ3ไม่ควรจอดรถกลางแจ้งหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้แผ่นบังคอนโซลหน้ารถหรือว่าใช้ผ้าคลุมรถไว้ค่ะข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยไม่ควรหัวร้อนเด็ดขาดใจร่มๆในขณะขับขี่นะคะทุกคนวิธีเดินทางไปที่โรงแรม W1 แอดบางกอกน้อยให้ใช้ถนนบางกรวยไซน้อยแล้วไปเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดบางเลนเจริญหรือว่าซอย 21/2 พอเลี้ยวเข้ามาก็จะมีป้ายบอกทางมาเรื่อยๆขับผ่านวัดบางเลนเจริญมานิดเดียวก็จะถึงแล้วครับถึงแล้วค่ะที่โรงแรม W1 แอดบางกอกน้อยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่กับคุณชูนะคะเป็นเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเอ็กซ์เซคิวทีฟของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะคุณชูค่ะสวัสดีค่ะพอเข้ามาปุ๊บคุณชูค่ะฟิลมันดูแบบดูรู้เลยอะว่าเป็นแบบมีความเป็นไทยมีความเป็นโมเดิร์นผสมผสานอยู่แค่ตัว W ตัวเดียวก็คือรู้แล้วเนาะจริงๆตัว W อะค่ะเราก็ได้ดีไซน์มาจากตัวพอพานจริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะเน้นในลักษณะของความเป็นไทยใช่ค่ะเป็นพ้องรูปก็คือตัวพอพานก็แทนการตัวพานพุ่มนะคะการถวายพระพรการพนมมือนะคะอย่างด้านหลังของเรานะคะลักษณะก็จะเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะแสดงเหมือนลักษณะพานพุ่มการพนมมือแทนการสวัสดีทักทายนะคะแล้วก็การไหว้ขอบคุณคือโทนการตกแต่งค่ะเราจะเน้นทางธรรมชาติสีอบอุ่นนำเอาสีของน้ำคลองนะคะสีของผักตบมาใส่ไว้ในห้องพักของเราจะเห็นได้ว่าตึกของเราอะค่ะเราจะไม่ทำเป็นโรงแรมที่แบบเป็นตึกสูงอย่างมากก็จะเป็น2ชั้นก็จะเหมือนบ้านเรือนให้อบล้อมบ้านเรือนของชุมชนไปเลยเรื่องการจัดสวนทั้งหมดนะคะการจัดสวนนะคะก็คือเราจะเน้นในเรื่องของเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้มงคลอย่างบางต้นเนี่ยลูกค้ายังไม่เคยเห็นเลยอย่างเช่นต้นกดที่อยู่ทางด้านหลังของเราเนี่ยค่ะลักษณะก็คือเขาจะเป็นเหมือนพลุนะคะก็คือเขาจะสูงขึ้นไปแล้วเขาก็จะไปเบ่งบานอยู่ข้างบนบนอย่างนี้ก็แสดงถึงความชั่วโชคชัชวาลนะคะเหมือนให้เราแบบโรงแรมเราดังเป็นพลุแตกไปเลยเขาใส่ใจรายละเอียดทุกดีไซน์ที่ใส่เขามาในโรงแรมใส่ใจถึงขนาดได้รางวัลเลยเหรอคะคุณได้รางวัลค่ะเราได้รับรางวัลNew Hotel and Design Construction นะคะจากประเทศอังกฤษรางวัลอันดับหนึ่งค่ะเก๋ขนาดนี้ขอเข้าไปดูห้องพักได้ไหมได้ค่ะยินดีเลยค่ะอยากดูมากเลยว่าเป็นยังไงค่ะเชิญค่ะได้ค่ะแนววิลล่าค่ะว้าวก็คือจะเป็นวิลล่า2ชั้นนะคะเหมือนบ้านเลยค่ะด้านล่างก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะด้านบนนะคะจะเป็นส่วนของห้องนอนค่ะ
ว้าวตื่นเช้ามาว้าวเป็นคลองได้เลยพี่ชูคะนอกจากที่พักหรูหราลักชัวรี่แบบนี้แล้วกิจกรรมที่นี่มีอะไรอีกบ้างคะกิจกรรมนะคะที่เราบริการให้ลูกค้าฟรีนะคะก็จะมีปั่นจักรยานนะคะแล้วก็จะมีเซิร์ฟสเก็ตนะคะเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็มีพายคายักค่ะแล้วนอกจากนั้นไม่พอที่นี่ซิกเนเจอร์คืออะไรรู้ไหมพี่บานอยู่ gonna love it อ๋ออะไรมันคือสปาโอ้โหพี่น้องมือดีมากเลยอ่ะที่พี่น้องกำลังทำอยู่นี่เขาเรียกว่าคอร์สอะไรเหรอคะออฟฟิศซินโดรมค่ะช่วยผ่อนคลายเรื่องของกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะแล้วก็คอนะคะกำลังต้องการเลยจริงขอบคุณมากที่พามาคนที่จะมาเป็นหมอนวดที่นี่ได้นี่นะคะต้องเรียนจบที่ไหนนะคะพี่น้องชีวสมค่ะชีวสมนะเรามีบริการในห้องพักของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโซนสปาเนี่ยเราก็จะมีทั้งริมน้ำนะคะแล้วก็มีนวดไทยด้านนอกนวดไทยในห้องตอนนี้พี่ฟินมากเลยอ่ะฟินใช่ไหมถ้าอย่างนั้นตอนนี้นวดไปเรื่อยๆเอาให้สบายเอาให้หายเมื่อยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่ปานกันในช่วงหน้าค่ะหัวใจสำคัญของอาชีพบริการของ W1 นะคะก็คือเรามองว่าลูกค้าค่ะไม่ได้เป็นแค่ลูกค้าธรรมดานะคะแต่ว่ามองว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้ลูกค้าจากการที่returning guest นะคะกลับมาค่อนข้างเยอะค่ะเขาสร้างได้อย่างกลมกลืนนะคะลงตัวอยู่กับชุมชนริมแม่น้ำนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่อยากไปไหนไกลๆนะคะลองให้ W1 นะคะเป็นทางเลือกในการที่ว่าเป็นวันพักผ่อนที่ใกล้และยังได้สัมผัสกับชีวิตธรรมชาติด้วยค่ะวันเดียวเที่ยวได้วันเดียวเที่ยวได้เรามาคุยกับพี่ปานดีกว่าพี่ปานถือว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงสายสตรองเมื่อไหร่ก็ตามเราฟังเพลงพี่ปานผู้หญิงทุกคนในทั่วประเทศไทยเนี่ยจะมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาถามหน่อยดีกว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่พี่ปานก็กำลังทำอยู่ค่ะน้องจี๊ฟกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตค่ะก็ห่างหายจากการทำอัลบั้มเต็มๆไปถึง10ปีพอดี10ปีแล้ว10ปีเพราะว่าแต่ได้ว่าในช่วงพีเรียด10ปีพี่ปานก็ทำเพลงธรรมะไว้เยอะใช่ใช่ไหมอีกอย่างนึงคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้นะคะพี่ปานธนพรเปิดประสบการณ์ใหม่เป็นนักแสดงจริงๆพี่ปานเมื่อก่อนเล่นแต่ละครเวทีเนาะไม่เคยมาแตะหนังแตะละครนะคราวนี้ก็จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็ทั้งหนังและละครค่ะน่าสนุกอ่ะอยากเห็นเลยเอาเป็นว่าวันนี้พอมาคุยกับพี่ปานแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าแนวคิดของปานธนพรกับมุมมองของผู้หญิงตัวคนเดียวใช้ชีวิตแบบไหนนะคะให้สุขได้กับช่วงนี้ดีกว่าค่ะช่วงจริงหรือไม่จริงนะคะได้สิโอเคนะคะพี่ปานคะปากบอกว่าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแต่ความจริงแล้วคุณแอบซุกลูกไว้จริงหรือไม่จริงคะจริงอะสิลูกอะไรลูกแมวลูกแมวอ๋อลูกแมวผู้หญิงก็ตกใจลูกแมวลูกแมวเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งค่ะเก็บมาจากวัดก็เป็นแบบเหมือนหนูท่อตอนเก็บมาสภาพเหมือนหนูท่อที่จะตายไม่ตายแหละก็เลยอยากจะดูแลเขากะว่าจะดูแลเขาแค่2อาทิตย์แล้วจะไปคืนแม่เขาเพื่อให้เขารอดตายตรงนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยู่จนมาจนเนี้ย8ปีละนี่เราได้ข่าวว่านอกจากเลี้ยงแมวที่ติดตัวแล้วเนี่ยพี่ปานชอบพกอาหารหมาอาหารแมวไว้ตลอดเวลาเลยจริงหรือเปล่าคะติดกระเป๋าจริงเวลาเราเจอแบบที่เขาจรจัดไงจอนจัดเนี้ยเราก็จะได้แบบให้เขาอย่างน้อยก็มื้อนั้นก็เขาก็รอดไปอย่างเงี้ยเราคงก็ใช้วิธีดูแลแบบนี้เอาเจอกันบุญสัมพันธ์กันเมื่อไหร่ก็เรามีให้เธอกินเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ปานคะอยู่คนเดียวจนชินถ้าไม่เจอคนที่ใช่ขอโสดตลอดชีวิตจริงหรือไม่จริงคะจริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่คบเผื่อแบบเผื่อเหงาหรอถ้าเราไปแก้ความเหงาด้วยการเสี่ยงไปคบใครสักคนเพื่อแก้ความเหงาคนเนี้ยมันจะตอบเราได้จริงๆไหมแล้วสมมุติว่าถ้าคบไประยะยาวแล้วมันไม่ใช่มันเจ็บทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับความเหงาเป็นแล้วจัดการมันได้เนี่ยพี่ว่าอันนี้จัดการที่ตัวเองง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วสเปคพี่เป็นแบบไหนไม่ต้องหล่ออะไรมากมายหรอกเอาแค่ดูไปวัดไปวาได้ไปวัดไปวาที่สำคัญก็คือแบบเฮ้ยเป็นลูกผู้ชายลูกผู้ชายคำนี้แหละมันก็ครอบคลุมแล้วล่ะครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งหมดใช่
พี่ปานคะอยากลุกขึ้นมาปฏิวัติหุ่นตัวเองให้สัดส่วนเป๊ะดูสักครั้งจริงหรือไม่จริงคะเป็นเรื่องจริงที่ทำไม่เคยได้เอ้าแพ้ใจแพ้อาหารพี่ชอบทานพี่เป็นคนชอบกินกระจุกกระจิกแล้วก็ไม่หรอกก็บวกว่าเป็นคนอ้วนง่ายด้วยมันบางครั้งมันก็ลดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่เราลดมาสมัยก่อนมันก็เป็นการลดที่พี่ว่ามันผิดวิธีพอมันผิดวิธีมันก็โยโย่พออยากลดอีกก็ท้อมันช่างมันเถอะอะไรเงี้ยแต่ถึงพี่จะช่างมันเถอะในเรื่องของหุ่นแต่หน้าของพี่เนี่ยเป๊ะมากก็มีเปลี่ยนไปบ้างตามอายุค่ะตามอายุใช่ตามอายุและการใช้งานแล้วก็ตามการทิ้งขว้างเป็นบางระยะระยะแต่ช่วงนี้ดูดีมากเดี๋ยวต้องขอขยี้เรื่องนี้ได้ไหมได้เสร็จพี่ปานคะถือคติไม่เจ็บหนักพี่ไม่มีทางส่งตัวเองเข้าโรงพยาบาลจริงหรือไม่จริงคะอันนี้ก็น่าจะว่าต้องจริงไม่ค่อยชอบไม่เป็นคนไม่ชอบอยู่โรงพยาบาลมีความรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายคนเรามันก็ฉลาดในระดับนึงที่มันรักษาตัวเองได้คืออะไรที่ดูแลตัวเองได้ก่อนก็เอาก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเหลือบากกว่าแรงจริงๆมันก็โอเคก็เจอกันหน่อยก็ได้ค่ะคุณหมอเจอกันหน่อยก็ได้ค่ะคุณหมออะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบโรงพยาบาลพี่ปานคะพี่เป็นตัวแม่สายเป๊ะทุกมุมในบ้านต้องเป็นระเบียบเท่านั้นจริงหรือไม่จริงคะไม่จริงไม่จริงค่ะเป็นคนที่รกมากเป็นคนที่รกมากเป็นคนที่อยู่แบบรกเพราะพี่ปาไม่มีแม่บ้านเป็นคนอยู่คนเดียวแล้วก็ทำทุกอย่างเองทุกอย่างเองจริงๆซักผ้าหลีดผ้ากวาดบ้านทุบบ้านทำทุกอย่างเองไม่จ้างใครใช่อย่างเดียวที่จ้างคือตัดหญ้ามือไม้อะไรก็ไม่ได้สวนก็ทำงานบ้านก็ทำทุกอย่างเองมันก็เลยสะอาดบ้างรกบ้างไงนึกออกว่าตามเวลาที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าแฮปปี้ที่ว่ามันบ้านเราเนาะมาคำถามต่อไปค่ะพี่ถูกนินทาแรงว่างานหดหมดยุคปังทำหัวร้อนหนักมากจริงหรือไม่จริงคะไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกบางทีอ่ะเพื่อนๆอ่ะชอบไปตีความบางทีเราก็โพสต์อะไรเล่นๆของเราเข้าใจไหมใช่แบบว่าฉันแก่แล้วฉันจะไปทำอะไรกินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่างานหดอะไรหรอกมันก็มีอยู่ไอ้งานหดมันก็หดทุกคนร้องเพลงมันร้องไม่ได้อยู่ละแต่พี่ก็มีอย่างอื่นแค่นั้นเองพี่ปานคะฉันนี่แหละอดีตนักซิ่งแห่งสยามขับขั้นต่ำนี่นะ160ไม่ต้องมาคุยกับปานจริงหรือไม่จริงคะจริงซิ่งไม่เห็นทางแถวเลยนะนำขบวนนะขับเร็วมากเมื่อก่อนคุณขับรถเร็วมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาละเลิกนิสัยแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราแก่ลงแล้วเราว่าเราคงต้องใจเย็นขึ้นอ๋อพี่สาวเคยเตือนพี่สาวบอกว่าเอกูว่ามึงคิดผิดนะการที่มึงคิดว่าจะเปลี่ยนรถเพื่อให้ทันใจมึงเปลี่ยนนิสัยการขับรถไหมเออเราก็เออว่ะเออทนที่อย่างเงี้ยคิดไม่ได้ก็เลยบอกเออเปลี่ยนนิสัยการขับรถทุกวันนี้ก็เลยแบบพยายามไม่ให้เกิน120พี่ปานคะ40ปีปานพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวฟินที่สุดจริงหรือไม่จริงคะจริงจริงพี่ว่าจริงพอวันนึงที่เรารู้จักอยู่กับตัวเองเป็นอะเมื่อก่อนเราอาจจะยังอยู่ไม่เป็นเนาะทุกคนมันเรียนรู้เนาะทุกคนอยากมีแฟนอยากมีคู่พอเราเริ่มรู้ว่าเออมีแฟนมีคู่เราอาจจะมันไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของชีวิตก็ได้ยิ่งไปแบบไปเรียนรู้แล้วมีครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนเราเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับตัวเองเป็นกลายเป็นว่าเออจริงๆด้วยนะเวลาที่มันอยู่คนเดียวเป็นเนี่ยมันสงบที่สุดเลยดีมากเลยอ่ะสมมติว่าเวลาพี่ปานเจอปัญหาถ้านอกเหนือจากธรรมะมีวิธีสร้างความเอนเตอร์เทนให้ตัวเองยังไงบ้างพี่ปานของพี่ปานเมื่อก่อนเราใช้วิธีว่าสมมติอันเช่นเราเหงาเราออกไปดูหนังแล้วเราก็หายเหงากลับมาบ้านเราเหงาต่อเหงาเหมือนเดิมมันลูปเดิมแต่ตอนนี้พอเราถูกครูบาอาจารย์ขัดเกลามาได้ระดับหนึ่งแล้วเอางี้แล้วกันแค่ได้ระดับเดียวเนี่ยพี่ว่ามันก็พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันว่าเออเราไม่ไปอยู่ในก้อนทุกข์แต่ว่าเราอะนั่งดูมันทุกข์เอาวันนี้กูมีน้ำตามึงชนะไปแล้ววันนี้กูเก่งกว่าเว้ยกูไม่มันสนุกกับการอยู่กับเล่นเล่นกับอัตตาดูกับอัตตาตัวเองใช่เจ๋งอ่ะวันนี้ได้แง่คิดข้อคิดดีๆจากพี่ปานเยอะมากแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเริ่มหิวแล้วค่ะเออใช่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไหมคะว่าที่ W1 บางกอกน้อยเนี่ยเขามีอะไรให้เราได้ทานบ้างไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โจโจแนะนำเลยได้ไหมคะว่าแต่ละเมนูเป็นยังไงได้ค่ะว่าที่นี่เนี่ยซิกเนเจอร์คือความเป็นไทยโบราณได้ครับคือทางโรงแรมของเราได้จะทำเป็นเซตหน้าร้อนครับเมนูของเขาของเราก็เป็นเซตข้าวแช่ครับสำหรับทานสองท่านแล้วเป็นแกงระแวงหมูครับแ
งระแวงแกงระแวงระแวงคือเป็นอาหารไทยโบราณครับเขาที่แกงเขียวหวานผสมกับขมิ้นให้มันเป็นกลมเขียวเหลืองครับอันนี้สลงกุ้งทองอบเงินครับสลงกุ้งทองและด้านนี้ล่ะคะไก่คั่วพริกแห้งสมุนไพรครับไก่คั่วพริกแห้งสมุนไพรและด้านนี้ของหวานของหวานเป็นเปรี้ยวหวานล่องนาวาครับคลายร้อนแต่ยังมีเมนูอีกเยอะมากๆแต่นี่คือเซตหน้าร้อนของที่นี่นะคะเอาเป็นว่าเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงคือบอกเลยว่าแกงระแวงคือหาทานยากมากนั่นแหละสิตอนที่เคยได้ยินเป็นตำรับชาววังใช่ครับที่นี่เราขายเป็นอาหารไทยโบราณเข้มข้นเข้มข้นมากๆจะเขียวหวานก็ไม่ใช่แต่มีความเผ็ดปลายๆใช่ครับเผ็ดปลายๆจากอะไรนะสมุนไพรสมุนไพรแล้วก็ใบแมงลักใครที่เป็นคนชอบแกงกะทินะแนะนำว่าแกงระแวงคุณจะเซอร์ไพรส์ในรสชาติขออีกคำละกันนี่กุ้งสลงทำยากไหมคะเชฟคะดูทรงและขั้นตอนเยอะจังเลยต้องทำยังไงก่อนก็เริ่มจากหมักกุ้งก่อนครับหมักกุ้งครับแล้วก็เอาเส้นหมี่มาพันตัวกุ้งครับพันเสร็จแล้วค่อยทอดใช่ครับใช้ไฟแรงไหมฮะต้องไฟอ่อนๆครับโอ้โหอร่อยอร่อยอร่อยแปลกดีด้วยแล้วก็หมี่เนี่ยเขากรอบนะคะเมนูต่อไปวิธีการกินข้าวแช่ก็คือกินเครื่องก่อนครับกินเครื่องก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยกินข้าวกับนี่คือกะปิถูกไหมคะใช่ครับเป็นลูกกะปิครับอันนี้หัวเชโปหวานหัวเชโปแล้วอันนี้คะอันนี้พริกหยวกยาไข่ครับอันนี้เป็นหมูฝอยเครื่องสี่อย่างใช่ครับน้ำเนี่ยเป็นน้ำหอมมะลิจริงอร่อยคืออยากให้มาต้องมาลองหนึ่งกะปิอร่อยมากมากเลยค่ะอันนี้กะปิพี่ก็ต้องเองใช่ไหมใช่ครับใช้เวลานานมากต้องใช้ความพิถีพิถันเลยแล้วบอกคุณผู้ชมในรายการเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบดูพวกเราทานแล้วอยากมาลองบ้างนะคะวันนี้ค่ะทางรายการเราได้วอเชอร์ด้วยใช่ไหมคะจากทาง W1 ให้กิฟต์วอเชอร์ส่วนลด 15% ครับส่วนลด 15% สำหรับมื้ออาหารกลางวันนะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 4:00 น.เลยนะคะคุณสามารถมาทานได้นะคะให้ทั้งหมด5ใบด้วยกันเพียงแค่คุณนะคะเข้าไปร่วมสนุกกันนะคะในเพจ Facebook วันเดียวเที่ยวได้ตอนนี้เลยแค่เข้าไปคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณเชฟโจโจ้มากๆที่มานั้นนำเมนูอาหารอร่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะจิ๊บกับพี่ปานนะคะขอ enjoy eating ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาล้วงความลับผิวสวยหน้าใสของผู้หญิงคนนี้กันค่ะผู้หญิงตัวคนเดียวค่ะจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขได้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะกับเทปนี้ค่ะวันเดียวเที่ยวได้วันเดียวเที่ยวได้ได้มีโอกาสมาเจอตัวจริงคือพี่ปานผิวดีมากๆเลยนะครับบอกไปเลยว่าปีนี้พี่ปานก็46แล้วก็มีช่วงหนึ่งนี่แหละช่วงที่เราไปปฏิบัติธรรมซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมกลางแจ้งอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นตีตาดกวาดล้างรัดโกยแกบคือปล่อยตัวเลยลุยจนเละดูผู้ชมก็ดูภาพเอานะคะก็เริ่มจากการแห้งกร้านก่อนเริ่มมีริ้วรอยมาแล้วทีนี้ตีนกาใต้ตาที่มันเป็นเส้นๆก็เริ่มโผล่ร่องแก้มที่มันเป็นเส้นๆแล้วมันเป็นขึ้นแบบชัดเจนหน้าผากจากที่มันเคยมีแค่บางๆน่ะมันเริ่มชัดแล้วก็เริ่มมองหน้าตัวเองแล้วเฮ้ยหน้าเราแก่ไปมากจริงๆอ่ะหมูเนี่ยแนะนำพี่บันให้เปิดใจให้รู้จักกับสินค้าตัวนึงก็คือตราจีน่าหมูบอกเฮ้ยตาลองดูมันโอเคนะใช้อยู่อะไรเงี้ยเราก็เอ้ยโอเคก็สั่งมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพอวันที่ได้ครีมมาเนี่ยบันก็คืนแรกก็โบกโบยเลยค่ะตื่นมาเนี่ยจะรู้สึกถึงความชุ่มชื่นของเขาได้ในครั้งแรกได้เลยนะทีนี้พอเรารู้ว่าเราไม่แพ้แน่ๆแล้วพี่บันก็จะตั้งใจใช้ก็ใช้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะจนเห็นผลริ้วรอยต่างๆเนี่ยที่มันเป็นร่องลึกเส้นร่องแก้มนะคะหน้าผากก็ดีสายตาก็ดีรีนกาก็ดีหรือว่าผิวที่มันไม่ค่อยเรียบเสมอที่เราไม่ชอบทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็แลดูเบาลงไปด้วยโปรวันนี้ที่เอามาให้เรียกได้ว่าโปรอภิมหาคุ้มใครที่ยังไม่พร้อมเรื่องเงินไม่เป็นไรนะคะมีตอนไหนจ่ายตอนนั้นนะคะกดรอไว้ที่1577นะคะมาเอาของแถมฟรีให้ทันนะคะเพราะถ้าไม่จองวันนี้นะคะโปรคุ้มแบบนี้จะหลุดไปเลยกดมาจองสิทธิ์ตัวเองให้ทันนะคะกดรอไว้ที่1577นะคะ1577หรือ LINE @dragina นะคะวันนี้200สายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้แบบนี้เลยนี่เลยเซรั่มนะคะ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่นะคะยังไม่พอยังแถมอีก1กระปุกขนาดพกพายังมีนี่สเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยพกพาด้วยถามว่าหมดหรือยังยังไม่หมดนี่
ระเป๋าข้างหน้านี้ทั้งหมดกระเป๋าอเนกประสงค์ทั้งหมดที่เป็นเซตนี้6ใบนะคะทั้งหมดในมือปันเนี่ย10ชิ้นจาก 8,790 บาทนะคะวันนี้คุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,990 บาทเท่านั้นใช้ไปเลยคุณผู้ชมในนี้ประมาณเนี้ย3เดือนตกวันละ35บาทแล้วก็แน่นอนว่านอกจากพี่ปานเนี่ยยังมีหลายๆท่านที่ให้ความเชื่อใจกับกาจิน่าหนึ่งในนั้นต้องเป็นอาหมูของพี่ปานที่เป็นคนแนะนำพี่คิมนะคะพี่นิโน่นะคะพี่ปุ้ยเชฟป้อมและล่าสุดพี่แซมยุรนันท์เอง1577หรือ LINE@gina นะคะได้ไปทั้งหมดเลยนะคะ10ชิ้นนี้นะคะจากราคา 8,790 บาทนะคะจ่ายแค่ 2,990 บาทเท่านั้นเองพี่ปานคะ200สายทีมงานยกป้ายแล้วว่าไม่พอค่ะหมดแล้วเหรอฮะคุณผู้ชมคะอีก100สายนะคะให้โทรมาให้ทันที่1577นะคะเซรั่ม1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่นะคะยังไม่พอกระปุกขนาดพกพายังมีสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยยังไม่หมดกระเป๋าอเนกประสงค์ทั้งหมด6ใบนะคะทั้งหมด10ชิ้นจากราคา 8,790 บาทนะคะจ่ายแค่2,990 บาทเท่านั้นเองส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจัดนะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะของดีแบบนี้ต้องรีบโทรเข้ามานะคะที่1577ค่ะมีจำนวนจำกัดจริงๆจ้าจ้าก่อนจะจากกันในวันนี้ครับพี่ปานครับพี่ปานมีข้อคิดในการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุขยังไงครับพี่ถ้าจริงๆเราเอาสุขเลยอาจารย์พี่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากมีความสุขก็ทุกข์แล้วแล้วก็อาจารย์ก็จะเน้นว่าให้มองทุกอย่างตามความเป็นจริงของมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันจะไม่เกิดการตีความเพิ่มปรุงแต่งอะไรมากมายให้มันไปกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้คือบอกเลยว่าพอได้เจอพี่ปานนี่นะ ได้ทั้งแง่คิดดีๆในเรื่องของแบบmindset ในเรื่องของการดูแลหัวใจและยังรวมถึงการดูแลผิวพรรณด้วยก็เรียกว่าครบวงจรสาววันนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปานมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะผู้สนับสนุนรายการ Isuzu ค่ะรวมถึงนะคะสถานที่สวยๆแห่งนี้นะคะกับ W1@ บางกอกน้อยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้พวกเราค่ะคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับช่อง And Channelและร้านไหนนะครับสนใจอยากจะสร้างรายได้เพิ่มกับเรานะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพวกเรา3คนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ